อัปเดตความเคลื่อนไหวค่ะเกาหลีโดนพี่จีซูแซวในรายการ Member Story นะคะหลังจากชนะในเกมวันนี้ลิซ่าดูดีใจหนักมากเลยค่ะจนพี่จีซูนะคะบอกว่าดูแล้วเนี่ยลิซ่าดีใจกว่าตอนที่ได้รางวัลนะจากงาน VMA ซะอีกนะคะแหมพี่จีซูก็ช่างแซวน้องเนาะน้องก็ขอมีความสุขนิดนึงค่ะเท่าที่ไปตามดูมานะคะรายการนี้เหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกันกับเกมค่ะคุณผู้ชมก็เห็น BTS ค่ะเขาก็เคยไปออกรายการนี้มาด้วยเหมือนกันเมื่อประมาณ3ปีก่อนแล้วก็เห็นว่าเป็นบริษัทเกี่ยวกับเกมนะคะขนาดใหญ่ค่ะเจ้าของเป็นคนเกาหลีนะคะรวยติดอันดับ3ของประเทศก็คือคุณเจคิมอีกด้วยค่ะเขารู้สึกว่าจะเป็นผู้ก่อตั้ง Nexon อีกด้วยนะคะงานนี้ค่ะแบ็คพิงค์นะรับทรัพย์อีกแล้วแต่ว่าอะไรที่เกี่ยวกับเกมเนี่ยพวกเธอก็เข้าไปเกี่ยวข้องเยอะอยู่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเกม Sepetto Ragnarok นะคะแล้วนี่ก็มาต่อด้วย Marvel Story อีกด้วยใครเนี่ยที่เป็นสายเกมค่ะก็ลองเข้าไปดูกันนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะตอนนี้รีบไปชิงบัตรฟรีค่ะไปลุ้นสิทธิ์นะเจอกันกับสาวๆแบ็คพิงค์กันก่อนเห็นว่าทาง True 5G แล้วก็ True ID ค่ะกำลังแจกบัตรรอบซาวด์เช็คของเมืองไทยนะคะโดยบอกว่าให้ฟรีถึง15สิทธิ์ค่ะก็โดยเข้าไปเข้าร่วมกิจกรรมของเขานะคะก็คือถ่ายรูปคู่กันกับเมนที่เราชอบแล้วก็บอกว่าทำไมถึงห้ามพลาดคอนเสิร์ตนี้นะคะแล้วก็ทวิตลงใน Twitter ค่ะพร้อมกับแท็กหา True ภายในวันนี้นะคะถึงตอน 6:00 น.เท่านั้นนะคะเอาใครค่ะอยากได้สิทธิพิเศษอันนี้ค่ะได้เจอกันกับสาวๆแบ็คพิงค์ในรอบซาวด์เช็คแบบฟรีๆนะคะก็ลองไปลุ้นกันนะคะเผื่อว่าเราจะโชคดีนะคะคุณผู้ชมไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วยค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากดูแบบคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์เต็มๆนะคะอันนี้เห็นทางเซเปโต้ค่ะเขาก็มีกิจกรรมมาให้ลุ้นด้วยเหมือนกันเพียงเข้าไปเช็คชื่อทุกวันค่ะในลิงก์ของเขานะคะเช็คครบ7วันค่ะก็มีสิทธิ์ลุ้นบัตรดูคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์ด้วยเหมือนกันค่ะแหมอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่ากิจกรรมก็ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายด้วยเหมือนกันเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกให้แล้วกันนะคะใครอยากได้ก็ลองไปลุ้นกันนะคะก็เอาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า